ยะตีมทีวีสถานีปลุกศรัทธาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัลลัมัลกุรอานคอลักัลอินซานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيمAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ทัจวีดศาสตร์แห่งการอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสกลับมามุซากะเราะห์ทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องมาคอรยุนฮุรูฟีฐานเกิดของอักษรภาษาอาหรับและซิฟาตุนฮุรูฟีคุณลักษณะของอักษรภาษาอาหรับครับท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องคงจะไม่เครียดนะครับการเรียนวิชาตัจวีดนะครับเพราะตัจวีดนั้นเป็นศาสตร์และเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์และมีฮิกมะห์ในตัวห้องอักษรแต่ละอักษรมันมีที่มานะครับมีความเป็นมาและความเป็นไปจากอักษรที่มีฐานเกิดกลุ่มเดียวกันแต่เมื่อเราชี้แจงหรือได้นำเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องฐานเกิดของอักษรที่มีฐานเกิดเดียวกันแล้วก็แยกระดับของซิฟัตแบบบูรณาการนะครับผสมผสานเรียนแบบบูรณาการผสมผสานซิฟัตแล้วก็มักรอดเพราะว่าวิชาตัจวีดนะครับวิชาตัจวีดเป็นวิชาที่เราไปอ่านในอัลกุรอานให้ถูกต้องและชัดเจนมันก็ต้องมีที่มาคือมาคอรุนฮุรูฟีฐานเกิดของอักษรและซิฟาตุนฮุรูฟีลักษณะของอักษรนี่องค์ประกอบในการเรียนของวิชาตัจวีดต้องเรียนฐานเกิดของอักษรก่อนแล้วก็เรียนคุณลักษณะของอักษรแล้วถึงจะหาครูที่มีประสบการณ์หรือว่ามุชาฟะฮะได้รับการถ่ายทอดจากปากของครูบาอาจารย์ประการที่4ก็คือกล่าวซ้ำหลายๆครั้งเพื่อให้เกิดความเคยชินหรือเกิดทักษะในการกล่าวนะครับเอาครั้งที่1ครูนำเสนออ่านให้นักเรียนฟังพอครูอ่านให้นักเรียนฟังแล้วเอานักเรียนลองฟังสิอ่านสิครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ถามนักเรียนว่าครั้งไหนที่ถูกต้องและครั้งไหนที่ยังไม่ถูกต้องนี่ครับเป็นการนำเสนอลักษณะอย่างนี้สร้างสมประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อที่จะเกิดความเคยชินในการเรียกตัวอักษรภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นการเรียนอัลกุรอานที่อ่านได้กับการเรียนอัลกุรอานที่ถูกต้องตามหลักการทุกหมวดหรือทุกสาขาของวิชาตัจวีดอันนี้มันอีกระดับหนึ่งนะครับท่านพี่น้องครับการอ่านให้อ่านได้ผสมตัวผสมคำให้อ่านได้อันนั้นก็คือระดับหนึ่งแต่การที่นำเสนอลักษณะนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งที่สูงมากกว่านะครับเราต้องหาองค์ความรู้หรือเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของการอ่านอัลกุรอานมานำเสนออย่างถูกต้องอักษรที่มีฐานเกิดจากลำคอนั้นมี6อักษรท่านพี่น้องครับได้พูดไปแล้วนะครับฐานเกิดที่1จากส่วนลึกของลำคอใน6นั้นแบ่งออกไป3ส่วนลึกของลำคอว่ามาแล้วอัลฮัมซะตุฮัมซะอัลฮาอูฮาใหญ่นะครับแล้วก็เอาสตุลฮัลกีอักษรที่มีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคออักษรที่มีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอก็มี2อักษรนะครับอัลไอนูไอนอัลฮาอูฮาหรือที่เรียกว่าไอนกับฮาเล็กมีฐานเกิดจากไหนครับเอาสตุลฮัลกีส่วนกลางของลำคอลักษณะที่1ของอักษรอีนยะรุนอักษรที่ไม่พ่นลมนะครับท่านพี่น้องครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยศัพท์เนี่ยเข้ามาได้แปลว่าไม่พ้นลมหรอกเราใช้ศัพท์นี้คือใช้เฉพาะกิจในการที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องซิฟาตุลฮุรูฟีนะครับยะรุนอักษรที่ไม่พ้นลมนี่เป็นซิฟาตกอวีแข็งใบนี้นะใบนียะใบนียะนะครับเดี๋ยวท่านพี่น้องที่เคยเรียนว่าใบหน้าใบหน้าหรือวัสตุนนะครับท่านพี่น้องจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่ใบหน้าระหว่างแล้วก็วัสตุนก็คืออยู่ตรงกลางก็คือระหว่างเสียงแน่นกับเสียงหลวมแต่ที่ผมนำมาเกี่ยวกับเรื่องใบนียะก็คือชิดดะตุนมีอักษรตากลมหรือคอวาตุนก็มีอักษรตากลมใบนียะก็มีอักษรตากลมลิ้นมุนาสบะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือความถูกต้องในตัวท้ายที่มีตากลมด้วยกันนะครับอย่างคำว่าริคอวะเนี่ยจะใช้คำว่ารอคอวะรูคอวะหรือริคอวะอ่านได้3สระแต่ที่ว่ามัชฮูดนั้นเขาจะใช้สระคำว่าริคอวะนะครับระหว่างเสียงแน่นกับเสียงหลวมนี่ก็จัดอยู่ในประเภทซิฟัตมุตะวัสซิตนะครับอิสติฟาลุนอักษรเสียงต่ำตรงข้ามกับอักษรเสียงต่ำก็คืออักษรเสียงสูงนะครับอิสติฟาลอักษรเสียงต่ำคือไม่ยกขนลิ้นลักษณะที่4นะครับอินฟิตะห์คู่กับอิตบักอิตบักอักษรเสียงหนาอิตบักอักษรเสียงหนาคือยก2ข้างลิ้นส่วนอินฟิตะห์นั้นเป็นอักษรเสียงบางไม่ยก2ข้างลิ้นลักษณะที่5อิสมาตคู่กับอิซลักอิสมาตุนอิสมาตุนเป็นอักษรที่ตายแบบช้าๆทำให้มันตายแบบช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณานะครับว่าใน5ลักษณะเนี่ยมีซิฟัตกอวีอยู่ซิฟัตหนึ่งคือยะรุนแล้วก็ใบนี้นะใบนี้นะมีอยู่2เป็นซิฟัตมุตะวัสซิตนั้นมีอยู่2คือใบนี้นะใบนียะกับอิสมาตนี่เป็นซิฟัตมุตะวัสซิตส่วนอิสติฟาลอินฟิตานั้นเป็นซิฟัตดออิบเพราะฉะนั้นแข็ง1ระดับปานกลาง2แล้วก็อ่อน2นะครับจัดอยู่ในประเภทซิฟัตดออิฟนะครับตัวอีนั้นจัดอยู่ในประเภทดออิฟท่านพี่น้องครับอีนั้นมีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอแต่ลักษณะของอีนั้นมี5ลักษณะยะรุนไบนียะอิสติฟาลอินฟิตะอิสมัตนาติยะผลลัพธ์ออกมาจัดอยู่ในประเภทดออิฟถามว่าทำไมอีนถึงจัดอยู่ในประเภทดออิฟการที่ผมนำเสนออย่างนี้นะครับแบบระดับโลกนะครับเราอย่าเข้าใจว่าตัวไอ้นั้นมีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอเช่นมะละตะต้องมีตะละมูนอันนี้ถือว่าเกินนะครับลองเทียบตาช่างลองเทียบตาช่างอักษรอีนมีฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอใช่แต่ว่าฐานเกิดจากส่วนกลางของลำคอแต่ซิฟัตนั้นอ่อน2ปานกลาง2แข็ง1จึงจัดอยู่ในประเภทตัวอิฟเพราะฉะนั้นเราก็ทำใส่สระหลักสิครับไอนฟัตฮะอาไอนกัสระไอไอนดอมมะเอาอาไอเอาเราจะรู้ฐานเกิดของอักษรอีนรู้ลักษณะของอักษรอีนก็เขียนอักษรอีนใส่สระที่กูใส่สระสุกูลบนอักษรอีนนำอลิฟมาตั้งไว้ข้างหน้าพร้อมกับใส่สระหลักฟัตฮะกัสเราะห์ดอมมะแล้วผสมคำเมื่อผสมคำแล้วเมื่อสิ้นสุดเสียงที่เราเปล่งออกมานั่นแหละคือฐานเกิดของอักษรอีนเช่นอลิฟฟัตฮะอาอีนสุกูลอาอาลิฟกัสรออีอีนสุกูนอีอาลิฟดอมมาอูอีนสุกูนอูอา
เอียอัวเพราะฉะนั้นเองที่มีสระกัสระสระดอมมาในต้องระวังนะครับวะลายะฮุบอะลาตามิลมิสกินยะดูยะดูลยะตีมวะอัมมาบินิอมะตินะครับเพราะฉะนั้นเองที่มีสระกัสระกับสระดอมมานั้นต้องระวังรูปปากการวางรูปปากของสระกัสระและดอมมาวะบิลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان